มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มใหญ่ทำความดีเก็บโทรศัพท์คืนนักท่องเที่ยวแต่เสียอย่างเดียวแดงแป๊ดเลยโฟกัสผิดจุดจริงๆเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับเสียงชื่นชมกันเป็นจำนวนมากหลังจากได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าพงศักดิ์จันทระวิจิตรได้ออกมาโพสต์เรื่องราวหลังเก็บโทรศัพท์ได้แต่ว่าดันลืมเรื่องสำคัญพร้อมกับระบุข้อความไว้ว่าวันนี้ได้ทำความดีครับพานักท่องเที่ยวทำของหล่นเป็นโทรศัพท์ iPhone เอาไปคืนที่สนามบินแล้วครับเสียอย่างเดียวครับลืมรูดซิปครับท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากค่ะหนุ่มใหญ่ทำความดีเก็บโทรศัพท์คืนนักท่องเที่ยวแต่เสียอย่างเดียวแดงแป๊ดเลยโฟกัสผิดจุดจริงๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ